ถินจีวรกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับข้ากฐินจีวรกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพระเจ้าทั้งหลายรับแล้วจงกรันกฐินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายเช่นกาลนานเทอญขอเชิญท่านเจ้าภาพที่อยู่ด้านหน้าผ่านแว่นฟ้าได้วางผ้าใจที่ผ่านแว่นฟ้าทุกต้นทุกกองขอเชิญทุกท่านได้วางผ้าใจไว้ที่ตักเพื่อยกไตนั้นเหมือนกับวางไว้บนพานอย่าวางกับพื้นนะแม่นะถ้าเอาตักตัวเองเป็นเหมือนพานแว่นฟ้าไว้รองเสร็จแล้วพนมมือขึ้นตั้งใจฟังอย่าถือผ้าใจนะแม่นะเป็นการวางไว้เพื่อยกไตให้หลุดร่องเลื่อนลอยมาโดยนภากาศพร้อมแล้วขอกราบนิมนต์คณะสงฆ์วัดศรีมงคลได้ทำพิธีอัปปโรกนกรรมเพื่อยกไตครองให้กับรูปที่ครองเป็นลำดับต่อไปขอนิมนต์ครับผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้เป็นของคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจังหวัดชลบุรีอำเภอพนัสนิคมมีคุณแต้มคุณอำเภอพนัสนิคมคุณพ่อเสถียรพิมพาและคณะจากอำเภอปราเกตจังหวัดนนทบุรีคุณนิตยาวงจันทร์และญาติพี่น้องร้อยโทสำรวยภูอาภรณ์และญาติพี่น้องพ่อจรัญเมฆสวัสดิ์นันบุญตาภูจำเนียนภูทรงวุฒิขายผาและญาติพี่น้องทั้งหลายและตัวแทนของพันโทวิเชียนอาจารย์ประคุณอันธิมาและญาติพี่น้องทั้งหมดรวมทั้งของสายของพระเดชพระคุณท่านพระเทพรัตนกวีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน้อมนำผ้ากฐินทานมาถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสวัดนี้ก็เลยผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งควงนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจลอยมาโดยนภาอากาศมิตรมาตกในท่ามกลางระหว่างสงฆ์มิได้จำเพาะเจาะจงว่าจะถวายแด่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ยินยอมโยกผ้ากฐินนี้ให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่มีสติปัญญาสามารถกระทำกฐินนัตถารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมนิยมพุทธานุญาตได้มีคำที่พระอรรถกถาจารย์ได้สังวรนาไว้ว่าภิกษุผู้ที่จะรับผ้ากฐินนั้นจะต้องมีสติปัญญาสามารถรู้กฐินฐารกิจมีเหตุแห่งการดอกกฐินเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรจะรับผ้ากฐินนั้นได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงที่มาประชุมณสถานที่แห่งนี้เห็นสมควรจะยกผ้ากฐินนี้ให้แก่ภิกษุรูปใดจงยินยอมพร้อมใจมอบให้แก่ภิกษุรูปนั้นด้วยเถิดผ้ากฐินทานของทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งหลายทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่พระมหาสหัสพัฒน์ปัญญาวุฒโธเจ้าคณะตำบลบ้านเนินนาเกาะเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเป็นผู้ที่มีสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อกระทำกฐินนะครับขอเจริญพรท่านเจ้าภาพทุกกองคุณพ่อเสถียรคุณโยมที่มีจิตศรัทธาทั้งหมดทุกกองนะโยมนะได้น้อมประเพณีผู้รับนะโยมนะให้นั่งก่อนในช่วงสาธุจะมีผลบอกกระพัดโปรยลงไปให้กับทุกคนไม่ต้องลุกนะโยมนะขอนั่งก่อนจ้ะขออนุโมทนาบุญกุศลถ้าไม่ได้วัดนี้ไปวัดหน้าจะแม่จ๋าขออนุโมทนาเดี๋ยวเป็นข้างล่างก็มีข้างบนก็มีหมดแล้วแต่เดี๋ยวนะ
ขอเจริญพรใจคณะผู้บริหารแม่บัวถือศีลเป็นคณะที่7ได้แม่บัวลูกหลานแม่บัวถือศีลแจ้งยอดไว้เลยจ่าจะได้ประกาศให้จ่าเจริญพรน้อมผ้าประเคนก่อนก็ได้จ้ะคุณแม่ผ้าประเคนได้เลยจ้ะประเคนกับคณะสงฆ์จ้ะเก็บไว้เอาไว้เป็นมงคลนะพระเดชพระคุณของพ่อท่านเมตตาปลุกเสกแล้วก็ผักเองโยมนะท่านนั่งผักนั่งทำแต่คนแต่งอีกคนนึงแต่หลวงพ่อท่านทำด้วยจิตคือเป็นสมาธินะแม่นะให้เก็บไว้เป็นมงคลเป็นฝันถุงนะอย่าเพิ่งแกะให้ถือว่าเป็นเหมือนดอกไม้ทิพย์งานกระถิ่นเราประเคนได้เลยจ้าขออนุโมทนาเชิญประเคนได้เลยขอเจริญพรสายคุณพ่อแต้มที่ท่านคุณครูหรือว่าคุณครูกิติได้ประกาศไปคุณแม่อัมพายสุภา 132,072 บาทที่5สตางค์สายที่2ของคุณพ่อเสถียรเพียงพา 52,130 บาทคุณครูนิตยาวงจันทร์ 50,000 บาทร้อยโทสำรวงเทอาบอ่อน 2,500 บาทคุณพ่อจรัญเนศวัฒน์นันทุนตาพร้อมคุณครูจำเนียนชยาคุณเงินชวดและญาติพี่น้อง 21,900 บาท 99 บาทพันโทวิเชียร์พันโทวิเชียร์อาจารย์ประคุณอาจารย์กันอันอันที่มา 8,600